บกับ8คุณพ่อคนดังมือใหม่เห็นแล้วสงสัยว่ามีลูกคนเดียวคงไม่พอมาเริ่มกันที่ทายาทเจมาร์ทเจเอกชัยสุขุมวิทยาผู้ได้รับตำแหน่งคุณพ่อมือใหม่สดกว่าใครเพราะเมื่อไม่นานนี้ภริยาสาวสวยน้ำชยานิษฐ์สมปกิจพึ่งคลอดลูกชายน้องเจมี่ไปเมื่อวันที่19พฤศจิกายนทันฉลองวันพ่อแห่งชาติพอดีต่อมาด้วยคุณพ่อมือใหม่หมาดๆอีกคนเคนปวีสมประสงค์ทายาทร้านชุดคุยคัทยาวิทย์9รับตำแหน่งนี้ได้เพียง1เดือนกว่าๆเพราะคุณภริยามิลกี้จิราภาลักษณะวิสิทธิ์พึ่งคลอดน้องอเล็กซ์ไปโยภัครินทร์เดชาสถิตพงศ์คุณพ่อมือใหม่ของลูกสาววัย3เดือนน้องโมกิที่ตอนนี้คุณแม่มินนิชาบุญญากรกำลังสนุกกับการจับลูกสาวแต่งตัวน่ารักประหนึ่งตุ๊กตาตัวน้อยกันเลยทีเดียวนักธุรกิจหนุ่มจ๊อบทิติพัฒน์จงกมานนท์เป็นอีกคนที่รับบทคุณพ่อมือใหม่ได้ไม่นานเพราะภริยาเซเลบริตี้สาวแพรสารสินเพิ่งคลอดน้องพัทได้เพียง3เดือนโน้ตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์คุณพ่อมือใหม่ที่กำลังเห่อลูกสาวน้องเอลเซียซึ่งภริยาสาวสวยแพทิเซียทันชนกกูดได้ให้กำเนิดเมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาตอนนี้น้องเอลเซียที่หน้าตาถอดแบบคุณพ่อโน้ตมาเป๊ะก็6เดือนแล้วแถมใบหน้าเริ่มหวานตามรอยคุณแม่แพทบ้างแล้วท็อปพีระพงศ์ทำสิริทรัพย์คุณพ่อนักธุรกิจของน้องทรอยหนูน้อยวัย9เดือนกว่าๆของคุณแม่พลอยณัฐพรโทนวนิกทายาทคนเล็กดุสิตธานีหนุ่มลูกครึ่งญี่ปุ่นฮิโรราชกิจฮิโรโยกิวิศวะผลบุญรับตำแหน่งคุณพ่อมาครองช่วงต้นปี2566หลังจากที่ภริยาสาวหมิงสุวราสนิทวงณอยุธยาคลอดลูกชายน้องฮิเดยุกิไปเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาหน้าที่โอสถานุเคราะห์มือกีตาร์วงเกสโนวาได้เป็นคุณพ่อมาปีหนึ่งแล้วเมื่ออิงฟ้าดำรงชัยธรรมภริยาสาวสวยลูกสาวของอากูแห่งแกรมมี่ได้ให้กำเนิดลูกสาวคนแรกน้องเลลาไปเมื่อกลางเดือนธันวาคมปีที่แล้ว